อนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือที่นี่สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงเยอะมากเลยเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยในด้านสถาปัตยกรรมเลยถูกต้องที่แรกของประเทศไทยด้วยเรียนมาแล้วจบมาใช่หมอนวดไหมคะคุณท็อปหันมาถามหมอนวดแล้วใจคอไม่ค่อยดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อไหนดีพร้อมกับใบเตยแล้วก็พี่ท็อปครับวันนี้พวกเราสองคนนะคะมาตามคำเรียกร้องจากคลิปพาทัวร์เกษตรเนาะเห็นไหมว่าเรารักน้องๆขนาดไหนขออะไรมาก็ทำให้ใช่ก็คือน้องคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากจะเห็นนะคะว่าช่วยพาไปทัวร์มหิดลหน่อยก็จากมาตามคำเรียกร้องตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะศูนย์ไหนนะศาลายาใช่มหิดลศาลายานะคะก็เป็นแหล่งรวมของเด็กปีหนึ่งทุกคณะเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามวิทยาเขตไหนก็ตามเนี่ยเช่นบางกอกน้อยพญาไทกาญจนบุรีนครสวรรค์อำนาจเจริญเนี่ยก็ต้องมาเริ่มเรียนปีหนึ่งที่นี่เป็นศูนย์รวมเลยและบางคณะยอดฮิตของมหิดลนะครับก็จะเรียนปีหนึ่งที่นี่แค่ปีเดียวเนาะแล้วก็ย้ายไปเรียนตามคณะที่อยู่วิทยาเขตต่างๆเช่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะทันตแพทย์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์และคณะสาธารณสุขครับก็คือส่วนใหญ่ที่แบบเรียนเกี่ยวกับหมอจะเรียนที่นี่ปีหนึ่งแล้วก็ย้ายไปเรียนกันที่กรุงเทพเนาะแล้วไหนเราก็อยู่ที่นี่นะคะมหิดลศาลายาแล้วเนี่ยเราก็จะพามาดูคณะที่ตลอดหลักสูตรเนี่ยเรียนที่นี่หมดเลยเนาะเพราะว่าคณะไหนที่มีการต้องยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยไว้เดี๋ยวหมดโควิดเมื่อไหร่ค่อยพาไปดูเนาะตอนนี้เราก็มาดูที่ศาลายากันก่อนไปดูกันเลยค่ะดูกันเลยพามาก็คือคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดลค่ะดูเป็นคณะที่ถ้าเกิดว่าใครพูดถึงมหิดลเนี่ยจะนึกถึงไปที่แรกเนาะเพราะว่าไม่รู้เด็กสมัยนี้ทันหรือเปล่าเรื่องซีซันเชนไม่น่าทันใครอยากเป็นนักดนตรีเนี่ยต้องนึกถึงมหิดลแน่นอนเป็นหนึ่งคณะดนตรีที่แบบเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลยนะคือที่นี่สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงเยอะมากเลยแล้วก็มีการเปิดสอนในหลากหลายสาขามากๆเหมือนว่าเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่อ่ะที่ใหญ่มากสาขาที่เปิดสอนนะคะก็มีทั้งหมด9สาขาวิชาด้วยกันก็คือปฏิบัติดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สการประพันธ์ดนตรีละครเพลงดนตรีสมัยนิยมดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกธุรกิจดนตรีเทคโนโลยีดนตรีแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือดนตรีศึกษาและการสอนค่ะทั้ง9สาขาเนี่ยครอบคลุมแทบทุกอย่างของวงการดนตรีเลยเนาะน้องคนไหนอ่ะที่อยากสอบเข้าที่นี่อ่ะครับถ้าเป็นการสอบในระบบ TCAS คะแนนที่จำเป็นจริงๆก็จะมีคะแนนแกตเนาะที่เป็นแบบเชื่อมโยงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะที่เขารับเยอะจริงๆก็คือเขารับจากการรับตรงกับรอบพอร์ตเพราะว่าความสามารถที่เกี่ยวกับดนตรีอ่ะมันต้องอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนาะต้องเอามาอวดให้ดูมันวัดไม่ได้ในการสอบของรัฐเนาะมันวัดยากจริงมันต้องมาแสดงซึ่งใครอยากเข้าที่นี่อ่ะก็ซ้อมดนตรีให้หนักๆในสาขาที่อยากเข้าอย่าลืมเก็บผลงานทำพอร์ตผลงานตัวเองไว้นะคะมีผลงานประกวดมีผลงานรางวัลชนะนู่นนี่นั่นอันนี้จะมีเครดิตมากๆเลยไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยครับมาที่เราจะพาไปดูนะคะก็คือคณะกายภาพบำบัด Faculty of Physical Therapy ค่ะคณะกายภาพบำบัดนะคะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นคณะกายภาพบำบัดที่เป็นคณะเดี่ยวๆแยกๆเนาะส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นควบรวมสาขาอยู่ในคณะใหญ่ๆเช่นคณะสาขาเวชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเทคนิคการแพทย์การกายภาพบำบัดคือรวมกันในสาขาเวชแต่ว่าไม่ให้โดนนะคะก็จะตั้งคณะแยกออกมาเป็นคณะกายภาพบำบัดเลยกายภาพบำบัดเนี่ยถามว่าเรียนมาแล้วจบมาใช่หมอนวดไหมคะคุณท็อปหันมาถามหมอนวดแล้วใจคอไม่ค่อยดีก็อาจจะนวดได้แต่จริงๆก็ไม่ได้เรียนเพื่อมาเป็นสิ่งนี้ใช่ไม่ได้แบบหมอนวดวัดโพอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเป็นการเรียนเพื่อมารักษาผู้ป่วยในด้านของกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามนะคะมีสาขาอะไรบ้างครับคุณเตยค่ะคุณท็อปสาขาที่เปิดสอนค่ะก็มี2สาขาด้วยกันก็คือสาขากายภาพบำบัดแล้วก็สาขากิจกรรมบำบัดค่ะเพราะว่ามันมีแบ่งเป็นสาขาเนาะเขาก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเป็นคณะเลยซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นคณะกายภาพบำบัดที่เป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยและสำหรับน้องคนไหนที่อยากเข้ากายภาพบำบัดของมหิดลนะครับวิชาเฉพาะแกตแพทที่ต้องสอบก็คือแกตแล้วก็แพท2ที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองส่วนวิชาสามัญที่จำเป็นต้องสอบก็คือภาษาไทยสังคมอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะหมดเลยก็คือหมดเลยก็คือทุกวิชาเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันไหมไปดูไปดูเธอค่ะไปดูกันแล
และที่อยู่ข้างๆคณะกายภาพบำบัดเลยนะครับเป็นคณะเพื่อนบ้านเลยก็คือคณะศิลปศาสตร์ที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองซึ่งจะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับพวกภาษาเนาะจริงๆไอ้เนี้ยไม่ได้แบบกะว่าเตรียมสคริปต์หรือว่ามาดูอะไรแต่ว่าเห็นตึกมันสวยเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือจะบอกว่าตึกสวยมากอลังการมากตึกคณะพยาบาลนะครับที่มหิดลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงแบบโอ้โหอันดับ1อันดับ2ของประเทศได้แล้วคือเป็นมหาวิทยาลัยทางการวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะใช่คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์กันอยู่แล้วคือคณะพยาบาลศาสตร์ของที่นี่อาจจะมาเรียนที่ศาลายาในช่วงปี1แล้วก็ปี2นะครับที่ศาสตร์ปี4เนี่ยก็จะย้ายเข้าไปเรียนในกรุงเทพตามแต่วิทยาเขตเพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือว่าคณะที่เป็นเกี่ยวกับสายหมอสายแพทย์ของที่ไม่โดนเนาะส่วนมากจะมาเรียนปี1ที่นี่แล้วก็คณะสายหมอจะย้ายเข้าไปเรียนที่กรุงเทพอย่างเช่นพวกคณะแพทย์คณะทันตะใช่และนี่ก็คือคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอยู่ข้างหลังเราเองซึ่งสัตวแพทย์นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูม้ากาไก่หอยแมลงอีกัวน่านกแก้วกระต่ายวัวงูม้าก็คือเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เท่านั้นแต่ว่าต้องเรียนให้เข้าใจสัตว์ด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่เราจะไปรักษาสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขากลัวอะไรต้องเข้าหายังไงเพื่อให้แบบเรารักษาได้ดีขึ้นเข้าใจพฤติกรรมของมันประมาณนี้แล้วก็ที่นี่นะคะข้อดีคือที่ไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ติดกับคณะสัตวแพทย์เลยมีสองสาขาด้วยกันนะคะก็คือที่นี่ศาลายาแล้วก็ที่สองเนี่ยก็คือที่กาญจนบุรีการมีโรงพยาบาลเยอะข้อดีก็คือเราจะได้มีโอกาสศึกษาเคสฝึกงานก็คือเรียนปุ๊บมีภาคปฏิบัติเลยนะคะเป็นการฝึกไปในตัวและในการสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ของที่มหิดลนะครับวิชาที่น้องจำเป็นมากๆเลยที่ต้องสอบอย่างแรกก็คือวิชาเฉพาะแพทย์แกดแล้วก็แพทย์สองครับส่วนในวิชาสามัญเนี่ยวิชาที่ต้องสอบได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ไทยสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษครับถ้าอยากเข้าที่มหิดลเนี่ยควรจะเตรียมให้ครบได้คะแนนเยอะไว้เพราะว่าที่นี่แข่งขันกันสูงแล้วก็เป็นเป้าหมายแรกๆของเด็กหลายคนเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะอีกคณะหนึ่งที่เป็นคณะที่เป็นที่นึกถึงของใครหลายๆคนที่ไม่โดนนะคะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะคณะวิศวะที่นี่ก็ใหญ่พอสมควรเลยเนาะเรียกว่าเป็น1ใน10ของคณะวิศวกรรมแรกๆของประเทศไทยเลยแล้วกันแล้วก็มีสาขาเปิดสอนเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวพี่เตยจะอ่านให้ฟังโยนมากให้ดิฉันอีกแล้วสาขานะคะก็จะมีเคมีไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าสื่อสารแล้วก็สุดท้ายก็คือชีวการแพทย์ค่ะแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะก็จะมีชีวการแพทย์คอมพิวเตอร์เคมีแล้วก็ไฟฟ้าค่ะสังเกตได้เลยนะครับว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไหนที่แบบเขาใหญ่ๆเขาจะสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติได้และที่นี่ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่มีสอนวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับปริญญาตรีเนาะถ้าอยากเรียนสาขานี้ต้องมาที่มหิดลนี้เลยและคะแนนสอบเข้าที่จำเป็นต้องใช้ครับก็จะมีแกดแพทย์หนึ่งแพทย์สองแพทย์สามเรียงเลยแล้วก็วิชาสามัญนะครับที่จำเป็นก็จะมีอยู่แค่4วิชาก็คือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีชีวะไม่มีเนาะใช่แต่ก็รวมตัวยากนะใช่เป็นรวมตัวท็อปเลยแหละเรียกได้ว่ารวมตัวท็อปประมาณนี้สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะข้างหลังเลยคณะเทคนิคการแพทย์ของมหิดลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงมากเลยเนาะแล้วก็ใหญ่มากถึงขนาดเปิดเป็นคณะได้เลยคือเทคนิคการแพทย์อ่ะหลายๆที่จะเป็นสาขาของคณะสหเวชศาสตร์อย่างเช่นที่ธรรมศาสตร์หรือที่จุฬาเนี่ยจะเป็นสาขาเนาะแต่ว่าที่นี่ใหญ่ถึงเป็นคณะได้เลยโดยจะมีอยู่2สาขาสาขาอะไรบ้างสาขาเทคนิคการแพทย์แล้วก็สาขารังสีเทคนิคค่ะและทั้ง2สาขานี้น้องคนไหนโอ๊ยลมแรงมากและทั้ง2สาขานี้น้องคนไหนที่อยากเข้านะครับคะแนนที่จำเป็นจริงๆก็คือคะแนนแกดแล้วก็แพทย์2ครับส่วนวิชาสามัญก็ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมแล้วก็อังกฤษครับซึ่งตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วจะพาไปดูคณะต่อไปกันดีกว่าถ้ายังได้อยู่ถ้ายังไหวถ้าไม่ได้ดูก็คือปิดคลิปเลยครับThank you.
ันตรงนี้นะคะก็คือคณะสิ่งแวดล้อมค่ะคณะสิ่งแวดล้อมที่มหิดลเนี่ยคือเป็นคณะเลยนะไม่ใช่เป็นสาขาสิ่งแวดล้อมเหมือนหลายๆที่ก็มีความใหญ่ระดับหนึ่งอ่ะมีคนเรียนเยอะแล้วก็มีสาขาให้เลือกเรียนค่อนข้างเยอะไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยมีสองสาขานะคะก็คือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาที่สองก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติโอเคก็คืออันเดียวกันที่เรียนเป็นภาษาไทยกับนานาชาติน้องคนไหนที่อยากเข้าที่นี่นะครับมันก็คือหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละเพราะว่าจะเรียนเกี่ยวกับแบบการทำแลบมลพิษการทำแลบของเสียการแลบดินแลบดินแลบน้ำใช่ซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะเนาะอาจจะด้วยเป็นเพราะมีคณะนี้อยู่ในมอสิ่งแวดล้อมที่มหาลัยก็เลยดีโอ้โหปูมาได้แล้วคราวนี้ก็มีการได้ไปออกฟิลด์ทริปด้วยนะคะออกภาคสนามต่างๆใช่ที่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากสอบเข้าก็เตรียมคะแนนไว้เหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์เลยก็คือแกตแพทหนึ่งแพทสองแล้วก็วิชาสามัญก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษแล้วก็สังคมเป็นคณะที่ใช้คะแนนสอบหลายตัวเหมือนกันเนาะแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นคณะสิ่งแวดล้อมที่น่าเรียนที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะเก็บไว้ในใจคุณ และที่นี่ก็คืออาคารที่เป็นแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับก็คืออาคารมหิดลสิทธาคารนั่นเองจะใช้เป็นหอประชุมนั่นแหละเพิ่งสร้างเสร็จเลยซึ่งสวยมากๆเชื่อว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยในด้านสถาปัตยกรรมถูกต้องใครอยากถ่ายรูปสวยๆนะคะที่นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งใช่สวยจริงใช่นะคะเรามาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลหรือว่ามหิดล Learning Center ที่นะคะก็เป็นอาคารที่เอาไว้รองรับหน่วยงานหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยเนาะเผื่อใครอยากมาทำกิจกรรมหรือก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ของส่วนรวมด้วยเพิ่มเติมให้ก็คือที่นี่จะมีที่นั่งพักผ่อนเยอะครับก็คือสามารถมานั่งกินข้าวมานั่งทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือว่านั่งร้านกาแฟคือที่นี่เหมือนเป็นศูนย์รวมของเด็กๆเนาะให้มาเอนจอยพักผ่อนหรือว่าทำงานใครอยากมีแบบงานอีเวนต์ซ้อมเต้นหรือว่าแบบจัดงานอะไรก็คือมาเริ่มที่นี่ได้เลยแล้วก็ความเจ๋งคือลมดีมากคือเราสามารถนั่งหลับได้เลยแถวมานั่งตรงนี้เต็มไปหมดเลยอาคารมันออกแบบดีอะเนาะคือแบบใช่ใช่ลมโกร่งมากบรรยากาศดีมากน่านอนมากใช่ประมาณนี้นะครับสำหรับพาทัวร์คณะยอดฮิตมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นข้อมูลบางส่วนไปเนี่ยพวกเราก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ใครที่พอทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยลาได้เลยจะขอบคุณมากมากเลยอย่าลืมฝากน้องทุกคนกดไลค์กดเข้าใจใครกดกระดิ่งกดกระดิ่งใช่เจอกันใหม่เราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายวันนี้เป็นความคิดเห็นของเราเองหลังจากที่เราดูมาทุกๆคณะแล้วนะคะคิดไงบ้างคุณท็อปคะก็เคยไปดูมาหลายมหาลัยเนาะคือที่นี่อย่างนึงที่เด่นมากๆเลยคือสีเขียวถูกไปตรงไหนไปคณะอะไรก็จะมีแบบมีสีเขียวมีต้นไม้มีหญ้าก็คือจริงๆที่นี่มันเขาก็ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยด้วยแหละแล้วคือการที่ทำให้ทุกอย่างมันเขียวได้ขนาดนี้มันต้องใช้การดูแลเอาใจใส่น้ำมหาสารมากคือเป็นอีกมหาลัยนึงที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างออกแบบไปในทางเดียวกันทั้งตึกทั้งถนนคือทุกอย่างมันคือธีมเดียวกันทั้งหมดคือเขาคิดมาแล้วอะไม่ขัดตาเนาะแบบดูแล้วไม่ขัดตาแล้วก็นี่คือขอสารภาพจากใจจริงว่าพี่เตยเป็นคนชาวกรุงเทพที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามหิดลสวยขนาดเราจะรู้แค่ว่าโอเคธรรมศาสตร์เป็นยังไงศิลาเกษตรเป็นยังไงแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าแบบมหิดลมันขนาดนี้จริงคือเปิดโลกทัศน์มากแล้วก็จะยอมรับเลยว่านี่เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยติด1ใน3ในใจอะสวยได้เลยครับแวดล้อมดีน่าอยู่ใช่ทุกอย่างดีเขาจัดระเบียบเสาไฟฟ้าได้ดีมากถนนสวยมากเป็นหนึ่งในมหาลัยที่กล้าแนะนำให้มาเรียนเนาะลองดูว่ามีคณะที่ตัวเองอยากเรียนไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกต้นๆเนี่ยที่ว่าสารยาที่นี่แบบโอ้โหน่าอยู่แล้วสดสด